สวัสดีครับดาร์ทเดลี่ชาแนลนะครับอันนี้ก็พบกันในช่วงของดาร์ทมิวสิกช็อปนะครับอันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นแอมป์นะครับเป็นมินิแอมป์ที่พกพาเอาไว้ใช้งานได้นะครับแล้วก็เอาไว้ซ้อมได้สำหรับทั้งมือใหม่และได้ถึงมืออาชีพที่สำหรับต้องการออกไปซ้อมข้างนอกหรือติดธุระข้างนอกหรือบางทีเราเอาไปท่องเที่ยวเนี่ยครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ด้วยนะครับใช้ได้ถึงระดับมืออาชีพเลยนะครับตัวนี้ยี่ห้อนี้นะครับก็เป็นที่รองรับนะครับของนักดนตรีมืออาชีพหลายๆคนนะครับก็คือ Vox นะครับ VO แล้วก็ X นะครับ Vox ตัวนี้จะเป็นรุ่นของ AC1 Rhythm นะครับเป็นแอมพกพานะครับสามารถใช้ฐานก้อนที่ใช้แทนไฟแทนหม้อแปลงเสียบโดยตรงได้ครับหรือว่าถ้ามีหม้อแปลงไฟนะครับก็ใช้เป็นตัวหม้อแปลงที่ขนาด9โวลต์นะครับก็สามารถใช้งานได้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูนะครับเป็นเสียงแตกก่อนนะครับเสียงแตกเสียงแตกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนเสียงคลีนนะครับก็ลองฟังกันดูประมาณประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไม่ใส่แบบเอฟเฟคนะครับเราให้ฟังเสียงชัดๆกันเนื้อๆนะครับเริ่มจากเสียงคลีนนะเสียงคีนก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงแตกกันครับเสียงแตกก็ประมาณนี้นะครับก็จะได้เป็นเสียงแตกแบบโอเวอร์ไดรฟ์นะครับตัวนี้นะครับมันมีความพิเศษอยู่ที่ว่ามันมีเอฟเฟกต์หรือรีทึมให้นะครับเป็นเสียงกลองครับตามชื่อรุ่นเลย AC1 แล้วก็รีทึมนะครับรีทึมแปลว่าจังหวะหรือว่าเสียงกลองนะครับการให้จังหวะนะครับปรับได้หลายอย่างมากเลยครับหลังจากที่เราเลือกนะครับมันจะมีให้เลือกในแบบของดนตรีจังหวะก่อนว่าต้องการจังหวะแบบไหนอย่างเช่นจังหวะร็อกเมทัลคันที่นะครับบลูแจ๊ส
จังหวะแดนซ์เรกเก้หรืออะไรพวกนี้นะครับมันมีเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาเปิดให้ฟังกันดูก่อนนะผมจะสุ่มให้ฟังนะว่าประมาณไหนอันนี้จะเป็น8บีทนะครับอันนี้16บีทเราจะไว้ขึ้นมาจังหวะร็อกนะครับบลูเรกเก้ดันแล้วก็ส่องก็อันนี้สุ่มให้ฟังไม่ได้เปิดทั้งหมดนะครับแต่ก็เกือบหมดแล้วล่ะประมาณ 80% แล้วล่ะนะครับมันมีจังหวะเยอะมากนะครับหลังจากที่การเลือกจังหวะนะครับอย่างสมมุติผมเปิดเอาไว้ที่จังหวะล็อกหรือเมทัลก่อนละกันนะครับมันก็จะได้เสียงประมาณนี้นะนะครับคิดว่าประมาณนี้แต่มันสามารถปรับได้อีกนะครับปรับได้อีกก็คือเรื่องของจังหวะความไวของกองความช้าของกองนะครับแล้วก็ระดับเสียงของกองนะครับมันปรับได้เดี๋ยวผมจะมาเปิดนะครับเป็นตัวอย่างของเสียงล็อกละกันนะครับอันนี้คือผมเปิดไว้ระดับกลางนะความไวความช้าอะไรพวกนี้ระดับกลางนะครับระดับเสียงกองผมเปิดไว้ตรงกลางเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มเสียงลดเสียงของกลองก่อนนะครับเพิ่มจากดังสุดก่อนนะเดี๋ยวไปเสียงเบาสุดนะครับเบาสุดก็คือปิดแหละว่าเดี๋ยวขยับขึ้นมานิดนึงก่อนแล้วกันติดตลกไปอีกแหละเบาๆขึ้นมาหน่อยโอเคก็คือระดับเสียงกลองอยู่ตรงกลางแหละดีแล้วนะครับเอาไว้เปิดเป็นแบบ backing track นะครับเราเล่นตามไปด้วยหรือว่าฝึกไปด้วยนะครับก็จะเป็นผลดีเราจะได้จับจังหวะถูกในอนาคตหรือว่าเราเล่นเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้เป๊ะแม่นยำในเรื่องของจังหวะมากขึ้นเดี๋ยวเราจะมาปรับจังหวะการตีนะครับว่าให้ไวขึ้นหรือช้าลงนะครับเมื่อกี้เราปรับระดับเสียงมาแล้วเนาะแล้วผมจะปรับให้เป็นระดับช้าสุดก่อนเลยนะครับตอนนี้อยู่ระดับกลางปรับช้าสุดโอ้แทบละโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองไประดับไวสุดเลยกระโดดข้ามกันเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างที่จะรัวนะครับรัวเกินไปประมาณนี้กำลังดีกำลังมันๆเลยอันนี้ระดับกลางดีกว่านะครับถ้าไวไปก็กระหน่ำเกินนะครับช้าไปก็หลับนะครับอยู่ที่ว่าใครชอบนะครับก็ปรับกันดูนะครับต่อมานะครับต่อมาเดี๋ยวเพื่อนๆจะมองไม่เห็นกันนะผมขออนุญาต
เดี๋ยวผมขึ้นรูปเอาไว้ให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงก็ปุ่ม start stop เนี่ยครับตัวล่างขวานะครับมันเป็นตัวที่ถ้ากดแล้วก็จะมีจังหวะเสียงกลองเสียงเอฟเฟคกลองขึ้นมาให้นะครับเป็นรีทึมให้นะครับถ้ากดอีกครั้งนึงก็เป็นการกดปิดนะครับต่อมานะครับปุ่มเลเวลนะครับก็จะเป็นตัวเพิ่มเสียงลดเสียงของจังหวะกลองนะครับลดเสียงอย่างเงี้ยครับเพิ่มเสียงแล้วก็เทมโปนะครับเทมโปเป็นไม่ใช่วัดนะแต่หลักการมันเป็นเทมโปนะครับอันนี้เทมโปนะครับเทมโปเป็นเสียงจังหวะความเร่งนะครับว่าจังหวะกองไวหรือจังหวะช้านะครับประมาณนี้ครับต่อมานะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมว่ามันมีปุ่มจูเนอร์นะครับปุ่มจูเนอร์เนี่ยใช้ยังไงนะครับถ้าเกิดเรากดค้างเอาไว้นะครับมันจะขึ้นไฟสีแดง2ข้างนะครับระหว่างกลางนะครับถ้าเราดีดนะครับแล้วเสียงมันตรงเนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวให้นะครับแต่ถ้าเสียงไม่ตรงเนี่ยมันก็จะเป็นสีแดงนะครับแต่หลักการใช้งานเนี่ยผมว่าให้เราใช้เครื่องตั้งสายที่เป็นเสียบต่อตรงจากตัววัดเสียงดีกว่านะครับอย่างเอฟเฟคที่เป็นเอฟเฟคจูเนอร์นะครับก็คือเขารับฟังเสียงของกีตาร์จากเอาท์พุตอินพุตโดยสัญชาตินะครับเขาตั้งตรงกว่านะครับหรือว่าให้ไปตั้งตรงกับแรงสั่นสะเทือนพวกเครื่องหนีบนะครับที่เป็นหนีบหูกีตาร์แล้วตั้งสายนะครับอันนั้นก็ตรงเหมือนกันนะครับแต่ถ้าตรงสุดว่าผมเคยใช้มาก็จะเป็นพวกจูเนอร์เอฟเฟคนะครับก็อันนั้นจะดีที่สุดนะครับสายตรงมากนะครับเสียงตรงเป๊ะเลยนะครับโอเคกลับเข้าเรื่องต่อนิดนึงเมื่อกี้อย่างพอไหลไปปุ๊บไหลได้ปุ๊บโชว์เมื่อกี้เลยโอเคให้เราปิดอันนี้ก่อนนะพอเสร็จแล้วถ้าเราปิดพวกจูเนอร์แล้วนะครับมันจะขึ้นเป็นปุ่มสีเขียวพอหลังจากเนี้ยครับความแตกต่างกันของเสียงพวกนี้ครับมันมีชแนลให้เลือกนะครับ3ชแนลเนี่ยเสียงจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแม้กระทั่งเสียงกลองแต่ผมเปิดเสียงกลองก่อนละกันนะครับแล้วไล่ฟังแต่ละชแนลเลยนะผมกลับไปชแนลแรกชแนล1นะครับชแนลที่1เปิดเสียงกลองนะครับอันนี้คือเสียงกลองแบบล็อกนะครับผมจะไม่เปลี่ยนแนวประเภทเสียงกลองนะจะเปลี่ยนแค่ชแนลนะครับอันนี้ชแนล1อ่ะชแนล2อ่ะชแนล3ก็ประมาณนี้นะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเราไปไล่สเปคกันดูนิดหนึ่งนะครับว่าตัวนี้มีออปชันอะไรยังไงบ้างนะครับนอกจากจังหวะอะไรพวกนี้แล้วความพิเศษของมันคืออะไรอย่างที่ผมบอกครับว่าแอมตัวนี้เนี่ยตัวเล็กพกพาง่ายนะครับถือสบายเลยใช้ซ้อมนะครับใช้ฝึกนะครับเหมาะมากนะครับต่อยอดถึงอนาคตนะครับถ้ามืออาชีพใช้นะครับก็สามารถใช้ได้ดีเลยนะครับตัวนี้พกพาไว้ซ้อมระหว่างเดินทางไปไหนก็แล้วแต่เราสามารถซ้อมได้ทุกที่นะครับใช้ดีมากนะครับความพิเศษนะครับก็จะมีโฟนนะครับโฟนก็คือช่องหูฟังนะครับเผื่อบางทีเล่นดังหรือเราไม่ได้รายละเอียดของเสียงเราอยากได้มากกว่านี้เสียบหูฟังต่อเข้าเราได้เลยนะครับหูฟังโทรศัพท์นี่แหละครับหรือว่าจะเป็นหูฟังคอมพิวเตอร์ก็แล้วแต่นะครับแต่สะดวกนะครับต่อมานะครับช่องใส่ถาดนี่ถาดนะครับให้ใส่เป็นช่อง AA นะครับก็คือถาด 2A นั่นเองนะครับ6ก้อนนะครับถาด 2A 6ก้อนนะครับถึงสามารถใช้งานได้เมื่อกี้คือที่เล่นๆเนี่ยผมต่อกับอะแดปเตอร์นะครับก็คือต่อหม้อแปลงก็จะเสียบช่องนี้ครับช่องล่างอยู่ด้านล่างนะครับก็เขาจะเขียนเอาไว้ว่า standby นะครับ DC 9 volt in นะครับก็คือสำหรับ9 volt เท่านั้นนะอย่านะบางทีมีเสียง12 volt ไม่นะจ๊ะบอกไว้ก่อนอือฮะแล้วต่อมา
มีช่อง AUX in AUX in ต่ออีกนะจ๊ะให้มาแบบโหดมากนะตัวเนี้ย AUX นะครับมันคืออะไรมันคือช่องที่เอาไว้ต่อแบบเล่น backing track หรือเปิดเพลงได้นะครับเหมือนกับลำโพงเลยเพื่อนๆมีโทรศัพท์อยู่เครื่องนึงแล้วมีสายเหมือนสายหูฟังอ่ะข้างนึงเสียบที่โทรศัพท์นะครับอีกข้างนึงเสียบที่ตัวแอมป์นะครับแล้วเปิดเพลงดูตัวนี้กลายเป็นลำโพงได้นะครับแต่พอดีว่าอันนี้ผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อ่ะขอโทษด้วยละกันแต่มีสาย AUX ผมมีเพราะว่าผมเล่น backing track อยู่นะครับก็คือเปิดเพลงจากโทรศัพท์เลยนะครับแล้วเสียบเอาพอเสียบมาปุ๊บผมเปิดแอมป์ต่อกีตาร์เสียบแจ็คนะครับเล่นพร้อมกับเพลงที่เราเปิดจาก AUX mode นะครับที่เราเปิดในโทรศัพท์กลายเป็นว่าเราเล่นเหมือนเพลงต้นฉบับนะครับเล่นพร้อมกับต้นฉบับได้เลยหรือจะ improvise จากต้นฉบับหรือจะใดๆก็แล้วแต่นะครับสามารถทำได้เลยนะครับเท่ากับว่าตัวเนี้ยถ้าคุณคิดที่จะทำเพลงเนี่ยผมว่าก็เหมาะสมเหมาะเหมือนกันนะครับถ้าเกิดมี backing track อยู่แล้วนะครับเอามาเปิดแล้วสร้างจังหวะกลองดูแล้วลอง create ดนตรีของตัวเองดูนะครับผมว่าได้เลยไม่ว่าจะ cover เพลงหรือว่าเอาไปอะแดปเพลงอื่นๆนะครับได้หมดเลยดีมากนะครับแล้วก็การันตีเลยว่าเสียงดีด้วยแบนด์อยู่แล้วนะครับ Vox นะครับดีงามพระราม8อะไรต่อวะโอเคครับลืมก็จะบอกว่าสินค้าของเรานะครับตอนนี้เรามีอัปเดตหลายอย่างมากเลยนะครับเราไม่ได้ขายแค่มือหนึ่งอย่างเดียวแล้วมือสองก็มีนะครับถ้าเกิดว่าบางคนเห็นราคามือหนึ่งแล้วอาจจะแบบไม่สู้หรืออะไรยังไงนะครับติดต่อเข้ามาได้มือสองเดี๋ยวเราหาให้นะครับเรามีนะครับตอนนี้เรามีร้านรับกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะดูของให้นะครับว่าโอเคไหมสินค้าเป็นยังไงบ้าง นะครับถ้าไม่โอเคหรืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ปล่อยนะครับเราก็จะแจ้งอีกทีนึงนะครับแต่ถ้าเกิดสนใจเนี่ยเดี๋ยวเราไปเช็คให้หรืออะไรให้นะครับถ้าโอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราปล่อยขายลูกค้าแน่นอนนะครับลูกค้าต้องได้ของดีนะครับจากร้านผมนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดทุกอย่างนะครับที่มันกดได้นะครับโดยเฉพาะกดติดตามอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆเลยถ้าเกิดใครติดตามให้แล้วนะครับเราจะได้ทำคลิปใหม่ๆให้จะได้มีไฟมีกำลังใจนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับอ้ออย่าลืมนะข้างล่างคลิปนะครับมีเพจให้ติดต่ออยู่ด้านล่างนะจ๊ะแล้วเจอกันบ๊ายบาย